สนับสนุนโดย 7-Eleven ีเสตัมปป่วนสนุก ผลงานของรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่เตรียมจะทําทันทีนะคะหลังจากที่ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะมีการลงพื้นที่ต่างๆเพื่อไปพบปะพี่น้องปร,ชชนนประชาชนในแต่ละกลุ่มนะคะไปรับฟังปัญหาสะท้อนปัญหาเพื่อจะเดินหน้าผลักดันไปสู่การแก้ไขมี6เรื่องด่วนนะคะที่ลงพื้นที่แล้วบอกว่าจะทําทันทีมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะคะมีทั้งการท่องเที่ยวค่าครองชีพนะคะพักหนี้ เกษตร,รกร แก้ไขปัญหาเรื่องประมงผิดกฎหมายนะคะปัญหาค่าครองชีพของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแล้วก็การเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจที่มีแนวโน้มจะเริ่มได้เมษายนปีหน้านี้เลยนะคะได้เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์ที่ท่านนาย,ยกลงพื้นที่กันหน่อยแต่ละพื้นที่ว่าไปคุยกับใครมาบ้างคุณผู้ชมไปดูช่วง25-26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านลงพื้นที่ที่ภูเก็ตและพังงานะคะก็ไปรับฟังข้อเสนอนะคะของผู้ประกอบการนะคะไปคุยกับตัวแทนนะคะ 8ผู้บริหารของสนามบินแล้วก็ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยด้วยนะคะมีการประกาศเป็นข่าวออกมาแล้วว่าจะฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจีนนะคะเริ่ม1ตุลาคมนี้เลยแล้วก็จะปรับปรุงสนามบิน20แห่งนะคะจะได้เป็นการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ31สิงหาคมที่ผ่านมาท่านนายกลงพื้นที่ไปที่ตลาดเมืองไทยพัทรค่ะเขตห้วยขวางนะคะไปฟังปัญหาสินค้าราคาแพงประเด็นค่าครองชีพ ะะจากนั้นท่านนายกบอกว่าปัญหาค่าครองชีพแรกที่จะทำเนี่ยน,นี้เป็นข่าวแล้วก็รอนนะคะว่าจะลดกี่บาทเนี่ยลดค่าไฟค่ะโดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกก็คาดว่าจะเป็นนัดพิเศษที่จะเป็นที่จะมาถึงวันพุธนี้นะคะส่วนการแก้ไขราคาพลังงานค่ะเดี๋ยวต้องขอเวลาพิจารณาก่อนที่จะเคาะตัวเลขออกมานะคะ 31สิงหาคมนอกจากไปที่ตลาดเมืองไทยพัทราแล้วเนี่ยก็มีการไปพูดคุยนะคะกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทรกศค่ะมาคุยกันหน่อยสิหาทางออกนะคะว่าจะพักหนี้พี่น้องเกษตร,รกรยังไงได้บ้างตอนนี้ก็เลยฝากไปทางทกศนะคะว่าให้ไปดูซิดูขั้นตอนต่างๆ ประสานกระทรงการคลังด้วยนะคะเดินหน้าในเรื่องนี้คาดว่าน่าจะทําได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะคะยืนยันว่าการพักนี่เกษตรกรนั้นจะพักนี้ทั้งต้นและดอกเลยโอโ้โหพี่นอกเกษตรกรฟังแล้วแบบใจชื้นเลยคุณผู้ชมหนึ่งกันยายนค่ะทีมงานไปต่อนะคะไปคุยกับผู้ประกอบการนะคะประมงที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ เพราะว่าพูดคุยกันเพราะว่าพี่น้องชาวประมงเนี่ยได้ผลกระทบนะคะจากการประกาศ IUU นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Illegal u n Reported and Unregulated Fishing นะคะ IUU Fishing แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการกระทำประมงที่ผิดกฎหมายจะผลกระทบนะคะที่ทาง EU เขาประกาศให้ไทยเราเป็นประเทศที่ทำประมงผิดกฎหมายค่ะเคยได้ใบเหลืองไปแล้วคุณผู้ชมเดือนเมษายนนะปี58ปัจจุบันปลดใบเหลืองไปแล้วนะคะเมื่อปี6 2ช่วงเวลานั้นไทยของเราก็มีการออก พรกรการประมงปี2558ฉบับแก้ไขนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องชาวประมงอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงเพราะว่าอะไรมันมีเรื่องของขั้นตอนนะคะการให้อยู่ในประเทศเกินกําหนดระยะเวลาหรือว่า overstay นะฟังเสียงสะท้อนจากธุรกิจการประมงเนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตมันยุ่งยากแล้วมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ นายกบอกว่ารับปากค่ะจะแก้ไขแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้ทั้งหมดทุกเรื่องในคราวเดียวขอให้อดทนและมั่นใจนะค่ะจะทยอยแก้ไขไปทีละเรื่องนะคะจากประมงนะคะไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันบ้าง2กันยายนนะคะก็ไปพบกับสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยมีการยื่นข้อเสนอค่ะคุณผู้ชม7ข้อนะคะแก้ปัญหาหลายด้านนี่พี่วินมอเตอร์ไซค์มีปัญหาเงินกู้นะคะอยากได้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ํา นะไหนจะวินจักรยานยนต์เถื่อนกองทุนประกันสังคมสําหรับผู้ที่ขับขี่อายุเกิน60ปีไปแล้วที่ต้องเลิกประกอบอาชีพนะคะอยากให้มีกองทุนประกันสังคมแล้วก็แอปพลิเคชันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะท่านนายกบอกว่าโอเคได้ฟังแบบนี้แล้วรับปากเดี๋ยวจะตั้งคณะทํางานสะสางปัญหาให้ภายใน2เดือนค่ะ จากนั้นนะคะโอ้ท่านลงพื้นที่ถี่เลยนะคะทุกวันไม่หยุดเลย3กันยายนไปไหนคะนายกพร้อมกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่นะคะก็ไปทานมื้อเที่ยงกับผอบอเหล่าทัพชุดใหม่นะคะไปแนะนําตัวกระชับความสัมพันธ์การมีการสอบถามด้วยว่ากอ,องทัพต้องการอะไรนโยบายของรัฐบาลต่างๆเนี่ยจะทําไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมอย่างเช่นเรื่องสําคัญก็คือการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจนะคะแล้วก็มีการหารือนะคะ หลังการหารือค่ะนายสุทินบอกว่าการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเนี่ยน่าจะเริ่มได้ในรอบหน้าเลยนะคะก็คือเมษายนปี2567จะเป็นช่วงที่มีการเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเราจะได้เห็นนะคะอัตราการเกณฑ์ทหารที่ลดลงจากเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าทางกองทัพเนี่ยก็สนับสนุนนะคะมีทิศทางไปในทางเดียวกันกับรัฐบาลค่ะะปิดท้ายคุณผู้ชมคะ หลายคนถามลิซ่ามาบอกเอ๊นายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเริ่มงานเมื่อไหร่ได้พักดันนโยบายได้เมื่อไหร่ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยพรุ่งนี้ค่ะวันนี้4กันยาพรุ่งนี้5กันยายนเกิดอะไรขึ้นนะคะประมาณ17นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะนําคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนจากนั้นนะคะวันพุธคุณผู้ชม6กันยายนนะคะก็มีการนัดหมายค่ะให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะก็จะมีการนัดพักร่วมทั้ง11พักมาสรุป มาเตรียมความพร้อมในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและวันที่7กันยายนนะคะวันพฤหัสบดีจะมีการประชุมวิปสามฝ่ายค่ะประธานรัฐสภานัดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการถแถลงนโยบายวันที่ถแถลงนโยบายคาดว่าท่านะผู้ชมนี่เป็นการคาดการณ์นะน่าจะเป็น11ถึง12กันยายนนี้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประสานกับรัฐสภาตามกําหนดการที่คาดไว้เดิมนะคะก็อาจจะเป็นวันที่8กันยายนแต่ว่าอาจจะไม่พร้อม เพราะต้องมีการส่งเอกสารนะคะนโยบายรัฐบาลไปยังรัฐสภาตั้งแต่4กันยายนแล้วสภาเนี่ยก็ต้องออกนหนังสือนัดสมาชิกล่วงหน้า5วันนี้ก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนต่างๆแต่ว่าคาดการณ์กันไว้รัฐบาลน่าจะ,ะแถลงนโยบายช่วง11-12กันยายนนี้หลังจากวันนี้และะ้ค่ะก็จะเป็นการเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการของรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ6เรื่องเร่งด่วนนะคะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ลงพื้นที่คุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าจะทำทันทีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ